ครับผู้ชมครับหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับที่กรุงบราเซลของเบลเยียมถึง2จุดนะครับก็คือที่สนามบินแล้วก็ที่สถานีรถไฟใต้ดินนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะครับ30คนนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนะครับทำให้เรื่องนี้หลายประเทศเองก็ต้องยกระดับเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นโดยทางพลตำรวจโทณัฐธรพ่อสุนทรผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเบลเยียมมีการประสานมานะครับยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่านายเอ็ดดี้เซอร์ผู้ตำรวจอาวุโสประเทศเบลเยียมประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนำเอกสารนะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคนร้ายรวมถึงบุคคลต้องสงสัยที่ก่อเหตุนะครับมาให้กับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยเพื่อช่วยกันสกัดกั้นนะครับไม่ให้คนร้ายเดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงจะมีการหารือกับสถานที่ขออภัยครับรวมถึงจะมีการหารือนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพื่อที่จะรับมือกับเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับค่ะซึ่งที่พูดคุยในครั้งนี้นะคะก็จะไปดูว่ามีใครที่เป็นบุคคลเข้าข่ายหรือว่าต้องสงสัยกันบ้างแล้วจะได้เตรียมการสกัดกั้นคนกลุ่มนี้ไม่ให้เดินทางเข้ามาในไทยและประสานงานกันช่วยแจ้งเตือนบุคคลอันตรายนี้นะคะผู้สื่อข่าวบอกด้วยนะคะบอกว่าการเข้าพบพลตำรวจโทณัฐธรครั้งนี้นายเอ็ดดี้เขานำข้อมูลลับค่ะคือเป็นรายชื่อของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุร้ายในเบลเยียมของ2คนซึ่งคาดว่าจะเป็นพี่น้องกันนะคะที่ถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก็จะเป็นข้อมูลสำคัญและรายงานยังบอกด้วยนะคะบอกว่ามีอีก4รายที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีก็เลยประสานงานมายังฝั่งของไทยจะได้ช่วยตรวจสอบนะคะว่าได้เดินทางหลบหนีเข้ามาประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งเมื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดูข้อมูลแล้วนะคะก็จะนำรายชื่อที่ปรากฏเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วขึ้นแบล็คลิสต์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศไทยต่อไปค่ะตอนนี้หลายคนก็เริ่มกังวลแล้วนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนนั้นที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบแต่ว่าคราวนั้นแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคุณพรทิพย์ภิรัญเกตรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็พูดถึงหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่บราเซลของเบลเยียมครับมองว่าน่าจะกระทบต่อตลาดเอาท์บาวด์นะครับหรือว่าคนไทยที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศเนี่ยประมาณสัก 10% ผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลกระทบเพียงแค่ช่วงสั้นๆหลังเกิดเหตุเท่านั้นนะครับเหมือนช่วงที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2558ก็ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของคนไทยเพียงแค่เล็กน้อยครับส่วนถ้าดูกันนะครับในฝั่งของตลาดอินบาวกันบ้างก็คือต่างชาติที่เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตรงนี้มองว่าไม่มีผลกระทบเนื่องจากพฤติกรรมของชาวตะวันตกส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ยอมให้การก่อการร้ายมีผลต่อการใช้ชีวิตตามปกตินะครับแต่ถ้าหากมีการประกาศคำเตือนห้ามเดินทางจากบางประเทศต่างคุณพรทิพย์บอกว่าตรงนี้น่ากังวลนะครับผลกระทบอาจจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับกับภาพรวมนะครับของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมรายได้เติบโตเฉลี่ย 10-15% คือเขามีการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวนะครับสูงถึง8,810,000 คนด้วยกันยังคงเติบโตอยู่คุณธนการครับเติบโตเนี่ยประมาณสักกว่า 12%คิดเป็นรายได้รวมกันนะครับ 455,000 ล้านบาทกลุ่มสำคัญเลยยังเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยไตรมาสแรกไตรมาสเดียวนะครับ 2,520,000 คนด้วยกันนะครับถือว่ายังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักนะครับที่เดินทางมาบ้านเราครับส่วนอีกหนึ่งตลาดนะครับคือตลาดไมซ์นะครับคือเข้ามาจัดประชุมจัดนิทรรศการในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นหลังจากสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับค่อนข้างนิ่งก็ทำให้หลายบริษัทหลายธุรกิจนะครับทั้งจากจีนอินเดียญี่ปุ่นฮ่องกงสหรัฐเองก็เดินทางเข้ามาจัดงานในบ้านเรามากขึ้นครับค่ะนี่แหละค่ะเห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นนะคะรู้สึกกังวลใจทางการเราก็มีมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าออกสนามบินนานาชาติทั้งกระบวนการคัดกรองบุคคลเอกสารบันทึกข้อมูลแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูพฤติกรรมที่มีพิรุธนะคะในสนามบินนานาชาติทั้ง6แห่งทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่และเชียงรายซึ่งทางการท่าอากาศยานไทยก็บอกมาเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับ3คือสูงสุดต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ส่วนแผนการระยะยาวก็หมายความว่ายังอยู่ระหว่างการพัฒนาเอาระบบเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าเข้ามาติดเพิ่มเติมแต่ยังคงเข้มงวดแล้วก็เพิ่มวงรอบของการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ใครที่เป็นนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาบ้านเรานะคะรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการกันเยอะก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยเป็นขั้นสูงสุดนั่นหมายความว่าวางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการตรวจสัมภาระผู้โดยสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าทั้งจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ควรที่จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์ก็พูดถึงมาตรการป้องกันบอกว่าตอนนี้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจปราบปรามกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวส่วนที่กำลังกันหาข่าวนะคะรวมถึงช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ไหนเป็นแหล่งที่พักอาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีคนต่างชาติอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจเข้มมากยิ่งขึ้นประสานงานข้อมูลการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลาค่ะและทางกองบังคับการตำรวจปราบปรามนี่แหละที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการหาข่าวนะคะก็จัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลคดีอาชญากรรมข้ามชาติส่งต่อข้อมูลต่างๆร่วมกันทั้งตำรวจสอบสวนกลางตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลรวมถึงประสานงานกับสถานทูตต่างๆซึ่งนี่ถือเป็นคลังข้อมูลนะคะที่จะเป็นประโยชน์ในการจำแนกแผนประทุษกรรมของคนร้าย18ประเภทรวมถึงความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลด้วยค่ะครับก็ถือว่าประเทศไทยของเราก็ยกระดับนะครับในการป้องกันนะครับภัยก่อการร้ายมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่นะครับคือถ้าหากมีเบาะแสพบความไม่ปกตินี่รีบแจ้งข้อมูลกับทางตำรวจนะครับ